แบบไกลๆนะครับเบิ้งเบิ้งนะพี่น้องพวกนะเอื้อทางนี้น้องเบิ้งเห็นอยู่ค่านะครับคุณครับโอ้เดี๋ยวมาครับไกลๆเบิ้งคุณครับเฮ็ดนะครับพี่น้องเอ้ยใจเย็นๆวันเนี่ยมีปาดข้าวแล้วครับบัดเนี่ยขึ้นร้ายแล้วบัดเนี่ยพี่น้องต้องปาดขาพร้อมครับเดี๋ยวกลับบ้านเฮาๆก็ต้องล้างเลยเทลงกะละมั่งล้างได้เลยครับเฮาปาดเฮาก็ได้ทิ่มเชื้อไว้ครับปีหน้าเฮาก็มีเก็บอีกครับเฮ็ดพี่น้องเฮ้ยน้องไอ้กำเอาเลยบัดนี้เต็มกำมือเลยแม่แม่แต่เงานั่นก็มีข้างต้นหมุนอยู่ครับพี่น้องมู่นี้แม่จะได้เต็มตามดีครับแม่ขางขางอุ้มเลยดูหน่ามันเกิดซอรีอยู่ข้างในอันนี้มูใหญ่ครับดูติดๆกันเลยนี่หรอกไปใหม่ไม่ได้เห็นนะตะวันบ่พี่น้องมีดอกงามๆกับหมู่นี่
ี่แสดงว่าเกิดความกันนี่พี่น้องสำคัญทุกดอกนะครับงามครับคุณเอาสองดอกคุณก่อนให้คุณอยากบอกกล่องน้ำมูเฮ้ยไปโอ้ยใส่สองทงปุ๋ยพี่น้องงามใส่กระต่ายพี่น้องบ้างพี่น้องมู้เดียวโอ้ยงามครับพี่น้องครับใส่กันไปเลยครับน้อยๆได้เลยโอ้หมูเถาก็มีพี่น้องครับพี่น้องบานแล้วครับป้านี่บานมาแล้วดอกกี่ครับมื้อนี้ต้องเก็บเอาให้ได้เกือบทุกอันครับเพราะว่าสิบ่ได้มาอีกหลายมื้อสิเฒ่าก่อนครับเป็นเงาด้วยครับมีแต่ดอกสีเลยครับอันนี้น้อยๆยังสิปาดข้าวได้ครับไปหัวนอกก็ได้ล่างพี่พี่น้องพี่น้องพี่วานหมดแล้วพี่น้องวานหมดแล้วพี่น้องนี่ดอกข้าวแกงครับเงา
ี่น้องดอกก็ใหญ่เลยครับนี่ดอกสีอะไรพี่น้องโอ้พี่น้องเตะหรอไข่ไก่เบิ้งครับมีแต่ดอกพ่อกินครับมึงครับมึงพี่น้องอยู่ในไหนพี่พี่น้องสองดอกนะดอกไงตัดขาคนอ่ะ ถอนออกก่อนครับพี่น้องยังสิปาดขาอยู่ในภูมิใหม่พี่น้องนี่จะเห็ดนี่หมดแดงพี่น้องนี่ปลาหมดแดงสิเลยนี่แล้วทั้งหมดแดงพี่น้องไม่จะเห็ดได้ทั้งในปวกกำลังกินครับมันปวกกินกับไปมันกินได้ไหมพี่น้องมึงพี่น้องมันเต็งเห็ดครับเห็ดดูค่าดอกจุ่มๆครับท่านงามครับตุ๊บปูเลยต้องเอามาปาดทั้งหนอกครับนี่น้องเขามาล้อมเนี่ยนี่ดอกสีอะไรพี่น้องพี่น้องงามงามจบเลยลงในตัดขาผมนั่นแหละตัดนี่จะน้ำครับน้ำเฮ้ยอย่างว่าเยอะดอกมันแซ่บงาม
ข้างล่างเอาไปก่อนแม่เราดอกบานๆกันมูนี่ดอกบานก็มีครับดอกจุ่มก็มีดอกกี้ๆครับมันมีดอกกี้ๆมันคือเห็ดยูคาห่างๆครับช่วงว่าท่านพอเป็นโมเห็นบ่พี่น้องเดือดซ่องครับขึ้นเหงาเห็นบ่พี่น้องโอ้ยอยู่ทางในพุ่นครับดอกงามดูพี่แม่